ก่อนอื่นนะคะขอให้แก่เท่าแก่ทั้งสามของหนูจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใจของหนูเรื่อยไปนะคะแล้วก็ร่ำรวยยิ่งขึ้นขอให้ลูกน้องทุกคนจงซื่อสัตย์ปฏิบัติงานให้ดี